จบก็ให้ทางนั่งสวดชำนาญสวดพรุ่งนี้เช้าใครจะเอาพวกสุดพรุ่งนี้เช้าเอามาวันที่มีการจับกลุ่มได้เกี่ยวเรื่องของสถาบันก็เอามาเที่ยวแข่งวิ่งมอเตอร์ไซค์ระหว่างทางมีปัญหาใครเราทะเลาะกันเลยกันเราก็ไม่ตัดนะบอกไว้เลยเกิดดีไม่ดีมันวิ่งผ่านแยกโค้งแยกนี้มองหน้าจ้องไปจ้องมาเราวิ่งอะไรต่างก็เอาไว้เรื่องของประเด็นสถาบันต่อไปแต่ประเด็นทะเลาะว่าประเด็นส่วนตัวเอาไว้หมดแล้วค่อยไล่ตัดทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นแล้วก็ค่อยมุ่งหน้าไปทางประเด็นที่เราเชื่อว่ามีพยานฐานที่เกี่ยวข้องสำคัญนะเป็นไรนะเรื่องของพยานอื่นตอนนี้เรายังไม่ตัดประเด็นทุกประเด็นนะบอกไว้เลยนะส่วนตัวใช้งานเป็นพยานต้องเป็นไรเราไม่สิทธิ์นะครับบอกเขาพยายามอธิบายเขาโทรมาอย่างเดียวก็พอมาให้ผมกลับมาว่าใครแต่เขาจะมาเป็นพยานไม่เป็นไรบอกเขาว่าขอให้ทราบละเอียดขอให้เอาไปบ่อยบางครั้งเขาฟังเขาไม่ฟังจังหวะเขาฟังเขาหวังดีต่อร้อยร่วมด้วยช่วยกันนะว่าใครที่เห็นเหตุการณ์อยากจะเห็นอ่ะถ้าเจอก็มาบอกนะหรือว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์นะเรื่องของพยานเดียวเรื่องของวัตถุพยานอื่นไหมบอกว่าสุนันต์ต่างเผื่อเจอช่วงเวลาไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้วันเดียวนี้ต้องลงพยานเหตุการณ์ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยต้องลงไปไล่ไล่ดูเหตุการณ์เรื่องใส่ตัวแต่ตัวจูจอมก็ต้องลงไปช่วยนะไม่ใช่ว่าใส่ตัวมีหน้าที่ป้องกันเหตุเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยต้องเอาอะไรเข้าสองคนอันนั้นสอบสวนก็ไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่มันต้องรู้เรื่องเหมือนกันเรื่องสมก็คือต้องเดินไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าสื่อเดินทางนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันต้องสายตรวจสายครับเราก็เรียกเจ้าที่ฝ่ายสายตรวจให้สื่อครับสอบสวนลงมาดินนี้โดยเฉพาะนะครับตอนนี้เรากำลังไล่หาพยานที่เห็นเหตุการณ์จุกเราได้30ปากแล้วครับตอนนี้กำลังไล่ดูว่ามีใครที่เห็นจะเป็นชัดเจนไหมชัดเจนได้ยืนยันจะเป็นนั่นอีกทีอาจจะเป็นรถจักรยานยนต์ครับเรื่องของเส้นทางคนร้ายที่หลบหนีรวมทั้งเส้นทางผู้ตายที่จากอสถาบันมาที่เกิดเหตุเรากำลังไล่กล้องวงจรปิดซึ่งว่าเราได้หลายแยกนะได้กล้องหลายแยกทีนี้จุดปัญหานิดนึงตรงที่ว่าบางครั้งกล้องจันทร์ปุ่นเนี่ยต้องไปดูที่หน้างานก็คือดูที่แยกต้องดูข้อมูลที่แยกครับก็วันจันทร์จะไล่ดูกล้องที่เหลืออีกทีครับส่วนประเด็นนั้นก็ยังเหมือนเดิมไหมครับประเด็นเรื่องก็คือยังพุ่งไปที่สถาบันแล้วก็คือเราไม่ยังตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นอย่างอื่นครับเป็นเรื่องของประเด็นของสถาบันก็ส่วนหนึ่งประเด็นของการที่ระหว่างทางมีปัญหาอะไรครับก็สนครับตอนนี้ยังไม่ถึงส่วนเรื่องประเด็นของส่วนตัวเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีครับคุยกับทางญาติพ่อแม่ยันถึงแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของตรงนั้นอยู่ครับส่วนลักษณะการก่อเหตุเนี่ยดูมันแม่นมากลักษณะมันเหมือนมืออาชีพไหมครับเหมือนมือปืนไหมก็ล่างจักรยานยนต์แล้วก็ยิงกันคือเราดูจากทางกล้องจอมปิดละจำลองภาพแล้วครับก็เป็นการยิงระยะกระชั้นชิดกับกระชั้นชิดครับใกล้ลักษณะค่อนข้างจัดจ่อยิงครับยิงขณะที่มอเตอร์ไซค์กองวิ่งอยู่ตีคู่กันอยู่แล้วก็กลับรถหนีครับเราได้กล้องหลายจุดนะบริเวณที่เกิดเหตุได้หลายจุดก็ขอบคุณทางภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือมาให้ทางตำรวจให้ความร่วมมือทางตำรวจได้รับกล้องจับหลายล้านนะตอนนั้นแล้วมีทางมีการสอบยังสถาบันก็มีการขอความร่วมมือจากสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับมีการขอความร่วมมือจากสน.ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสน.ปทุมวันซึ่งบริเวณเป็นบริเวณที่ตั้งของสถาบันที่ผู้ตายเรียนหนังสืออยู่ตอนนั้นขอความร่วมมือครับคาดว่าจะคดีนี้จะยากว่าจะจับก็เราก็จะทำงานเต็มที่ครับทุกวันนี้เราเรียกประชุมทุกฝ่ายทุกวันครับไล่สรุปคดีทุกวันครับพรุ่งนี้ก็จะเรียกประชุมหลังจากที่ล็อกมอกมอกมอกงานไปแล้วเราก็จะเรียกประชุมขอขอบคุณมากเจ้าที่ที่ออกทำงานครับขอบคุณมากครับ